ชมป์จัดไปแชมป์จัดไปจัดไปวันนี้พบกับสุดยอดโปรดักชันขั้นเทพที่มาระเบิดความมันอย่างยิ่งใหญ่อาคาเดียไทยแลนด์และพบกับช่วงใหม่ของรายการที่มาพร้อมกับพิธีกรสุดเซ็กซี่ก็ไปแหวะอกดูสิซิลิโคนทั้งนั้นแหละ 3-400 ซีซีนะยัดกันเข้าไปทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปวันนี้มาทำอะไรวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานอาคาเดียนะครับผมโจโจแล้วก็พี่แชมป์แล้วก็รวมถึงวิววันนี้เราก็มาสนุกสนานกันที่นี่ผมจะแรปทำไมวะพี่ก็บรรยากาศวันนี้ Hot of the Week คุณผู้ชมครับคือโชว์แมงมุมยักษ์โอ้ยอลังการซึ่งเกิดขึ้นนะครับที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกเป็นจริงโชว์ได้ดังมากที่อังกฤษเขาไม่เคยออกมาจากอังกฤษเลยแต่วันนี้เขาจะมาอยู่ที่ประเทศไทยไฮไลท์มีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับผมจะพาผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมยักษ์นะครับหรือว่างานอาคาเดียนะฮะซึ่งเจ้าแมงมุมเนี่ยไม่ธรรมดาอาจารย์แต่ว่าไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวผมอุ้มไว้ก่อนผมวิวมีอะไรวันนี้ผมวิวแน่นอนมีอยู่แล้วพาไปดูมุ้งไฟฟ้าโดยปล่อยกระแสไฟออกไปเดียวอะไรมางานตื้นมางานเต้นขนาดนี้เราดูด้วยป้าต้องวิวแล้วไอที่แปลงร่างแบบไปฆ่าสัตว์ประหลาดเพราะว่าเลนเจอร์ไม่ใช่พลังไฟฟ้าปล่อยพลังแสงไฟซึ่งใช้4ล้านโวลต์เลยนะคือหมายถึงว่าคนเราจริงๆเนี่ยนะถูกต้องแล้วปล่อยไฟได้4ล้านโวลต์ถูกต้องอาจารย์จะมีทั้งแมงมุมจะมีทั้งไฟจะมีทั้งสายฟ้าของเขานี่มีจริงมั้ยเนี่ยมีจริงเหรอเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่เราจะไปดูวันนี้เราจะมีทุกไฮไลท์ช็อตเด็ดก่อนที่จะไปดูพอจุดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงดังทำไมถึงต้องเป็นแมงมุมเราจัดไปคุณผู้ชมครับโชว์ที่พี่น้องชาวไทยเนี่ยตื่นเต้นมากที่สุดนะครับก็คือโชว์ที่จะมีดีเจชื่อดัง10คนนะครับมาแสดงบนสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมยักษ์นะฮะวันนี้ผมอยู่กับผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะฮะพิปแอนด์เบอร์ดี้สวัสดีครับสวัสดีครับคำถามแรกก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไร It sort of just started as a bit of fun really uh-huh. We were always making things out of scrap we were always blowing stuff up for fun and putting on parties and playing music and stuff like that
And over time it grew and grew and grew, got more momentum, started working with aerialists, started working with bigger bits of scrap, bigger lights, lasers, stuff like that. Uh-huh. And in England it's sort of gathered so much momentum that it's ended up with this, which is now sort of taken off and gone global. So. คือปกติดีเจก็แน่นอนเราจะเห็นคนเล่นแผ่นแสงสีเสียงแต่การที่จะเป็นที่จดจำเนี่ยวิธีที่ Arcadia ทำเนี่ยคืออะไร We wanted to make something completely immersive so it wasn't just about the DJ or the lights or any separate element it was everything thrown together to create an experience and a lot of those standard party setups are you just stand and you watch the DJ like you're watching TV with this you come into it and it's all around you and it's 360 degrees and it's become very popular because I think it's so different ที่อังกฤษเนี่ยดังมากแล้วก็มีหลายประเทศนะครับรอบโลกที่อยากจะให้โชว์เนี่ยไปเกิดที่ประเทศเขาแต่ตามความเข้าใจของผมก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกหลังจากที่เขาออกมาจากอังกฤษจะถามเขาว่าเหตุผลที่มาประเทศไทยเนี่ยคืออะไร It's quite funny to be in Thailand actually both of us really like Thailand we've been a few times over the years we've done other jobs abroad in Australia and every time in between we've always come to Thailand to hang out it's one of our favorite places andYeah, it's brilliant that we've ended up bringing the show here. It's really exciting. I went to Songkran last year. Songkran, And went to the middle of Bangkok, and I thought that was one of the best parties outside of Glastonbury that I'd ever been to. So it's going to be a real privilege to have that crowd and that energy here. What is this? What is it? มันคืออะไร? But it's a spider, correct? It's a spider from outer space. So it's like a warp, twisted spider. Nang mumThat's spider in Thailand, huh? Okay. Mangmum. Yeah. Mangmum not look. But it's a creature. Various reasons. They're very mythical characters. Lee lap. So it's good for the narrative. But also partly because it's a 360 show and the creature works very well because it can span over the top of the audience. The people will actually be dancing underneath it. It's kind of It's sort of stunt. ถ้าใครเห็นอาจจะเสียวๆนะฮะมันมีสิทธิ์จะหล่นลงมาทับหัวผมไหมเนี่ย Absolutely. Yeah. There's been several hundred thousand people under it before in England. Over various events. Yeah. The best place is right in the middle, right in underneath the spider. Why? You can feel the heat, and it's all around you. The experience is all around you. You can even see up through the floor and see into the DJ booth from the bottom. Close to the DJ. So the fire that comes out the top of this is twice the height of the whole thing. So if you were stood here, you would feel the heat on your face from the fire. So it's a good way to exercise. Yeah. a lot of sweat too. Yeah. ผมจะถามเขาว่าตอนนี้มีแมงมุมเขามีแผนจะเพิ่มสัตว์ประหลาดอะไรในนี้อีกไหมฮะแล้วถ้าเกิดจะมีเนี่ยจะเป็นสัตว์อะไร Yes, but it's top secret.Okay, then I don't have to ask my second question then. สุดท้ายแล้วโชว์นี้พิเศษกว่าโชว์อื่นๆอย่างไรเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนนี้อธิบายนะฮะ Because it's a sensory experience. It's the only experience in the whole world that will ignite all the senses. It gives off bass frequencies from the music and from the explosions. Time to the music. We have a lightning show, Tesla coil show, which is real lightning coming, bolts of lightning coming out of a man's head. It's pretty wild. And that gives you static that stands up on the back of your neck. And it's using all these basic elements, but all in time to the music with the DJ. And it's something that will never ever have been experienced here before. Anything to add to that?No, I hope to see you. สุดท้ายผมเนื่องจากจะเป็นการโชว์ดีเจผมไม่ใช่ผู้ชำนาญในเรื่องดีเจเยอะก็เลยอยากจะให้สองคนนี้ซึ่งเขาคลุกคลีกับเรื่องการดีเจกับโชว์เนี่ยว่าคนที่เก่งกับคนที่มันเก่งเทพเนี่ยในการเล่นแผ่นเนี่ยมันวัดกันจากอะไร Easy. How much they make people dance? Yeah. The more hands in the air, the better the DJ. เขาตอบได้ดีมากเขาบอกว่าใครทำให้คนสามารถลุกขึ้นมายืนและเต้นมากที่สุดก็คือคนที่เก่ง It means someone who can relate to or can read people's mind about what they want to be what they want to hear and read the energy and know when to give more energy and more energy. Now who's the most famous DJ in the world who's the best in your opinion right now at this moment it just depends on what makes the crowd dance so it would be so it would it be fair to say it varies from place to place yes
Yeah, and the DJs that are coming here for this event, they're really excited about it, and I think they'll add something really good to the event. Usually for 10 DJs, how long are they going to be spinning for each DJ? Maybe around an hour each. So your show is 10 hours long? I think it's a little bit less than that, so some will be like 40 minutes and some will be, but on average, about an hour. เอาละคุณผู้ชมฮะใครที่อยากจะออกกำลังกายแบบสนุกสนานเขาบอกที่นี่เนี่ยคุณได้เหงื่อท่วมตัวอย่างแน่นอนนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านทั้งสองท่านนะครับที่มาจัดโชว์แบบนี้ที่ประเทศไทยนะครับ I'm looking forward to see you on the show day. Thank you so much. Welcome to Thailand. I'm sure we have fun. ขอบคุณครับขอบคุณครับคนนี้สำนานเนาะโอ้โหนี่เตะบอลโอ้โหพออ่ะถือว่าผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ทราบที่มาความเป็นมาเป็นไปใช่ไหมโอ้มีแฟนคลับด้วยพอดีครับเฮ้ยถ่ายรายการบอลเอาญาติเขาเยอะดิก็ถือว่าผู้ชมครับได้ทราบกันไปแล้วครับว่าที่มาที่ไปนะครับของงานนี้มันเป็นอย่างไรนั่นเองครับกับอัลคาเดียอาจารย์เลยนะสรุปให้ผู้ชมทราบก่อนเด้อว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อคุณผู้ชมครับที่มาที่ไปก็บอกแล้วนะครับเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของคนละเพจสองคนครับผมฉะนั้นช่วงหน้าได้เวลามันแล้วโชว์นี้12 ชั่วโมงแต่ว่าเราจะคัดที่เจ๋งที่สุดให้คุณผู้ชมได้ดูเนื้อเน้นๆไม่ถึง10นาที The Best of Arcadia ช่วงหน้าแชมป์จัดไปงั้นผมไปเลยนะผมเข้าเลยนะไป